มีข่าวมาจากทางโซเชียลผ่านทางเป็นโซเชียลผ่านทางเว็บบอร์ดนะฮะของทางต่างประเทศครับเป็นเว็บบอร์ดของทางสหรัฐเขาได้ลงข้อความของนักท่องเที่ยวต่างชาติคือประเทศเราเนี่ยเราก็เปิดประเทศมาตั้งแต่1พฤษภาคมแล้วก็จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ทยอยมามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเขาไปแฉประเทศไทยผ่านเว็บบอร์ดดังสหรัฐว่าแท็กซี่มิเตอร์เมืองไทยโกงทั้งค่ามิเตอร์ค่าทางด่วนในวันพระที่ผ่านมานะเว็บบอร์ดนี้ชื่อ Reddit เว็บบอร์ดชื่อดังของสหรัฐมีนักท่องเที่ยวต่างชาติใช้ชื่อ username ว่า bbig program ไปโพสต์เรื่องราวที่น่าละอายเกี่ยวกับแท็กซี่มิเตอร์ของไทยนะฮะในรายละเอียดเขียนว่า1คนขับเริ่มมิเตอร์ที่50บาทเอาละตรงนี้1แล้วนะฮะไม่ใช่35บาท2คนขับซ่อมมิเตอร์เอาไว้แถวกระปุกเกียร์ทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเห็นมิเตอร์ได้3คนขับบอกตนว่าต้องมีค่าทางด่วนและเก็บเงินไป100บาทซึ่งเมื่อขับผ่านทางด่วนก็ได้เห็นว่าในวันนั้นเป็นวันที่ด่านปิดจากการเข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมจากเว็บบอร์ดที่โพสต์พบว่าในวันนั้นเป็นวันที่15พฤษภาคมก็คือวันวิสาขบูชานะฮะ15พฤษภาคมเวลาบ่ายโมงนักท่องเที่ยวขึ้นรถแท็กซี่คันนี้จากจตุจักรไปมาบุญครองสรุปค่ามิเตอร์อยู่ที่109บาทและยังมีค่าทางด่วนอีก100บาทรวมค่าเดินทางทั้งหมด200กับ9บาทนักท่องเที่ยวยังได้ขึ้นรูปภาพที่แสดงให้เห็นว่าเลขป้ายทะเบียนที่ติดอยู่กับรถกับเลขทะเบียนที่ติดไว้ในตัวรถเป็นคนละทะเบียนกันโดยป้ายที่ติดรถแท็กซี่มิเตอร์คันนี้เป็นป้ายสีขาวเลขทะเบียน6กน5373นะฮะกรุงเทพมหานครในขณะที่ภายในตัวรถเป็นเลขทพขีด1787นักท่องเที่ยวยังระบุข้อความกลางรูปที่โพสต์ว่าแท็กซี่กรุงเทพโกงในวันวิสาขบูชานี่ท่านผู้ชมฮะตัวภาษาอังกฤษนั่นแหละฮะโกงนะฮะวิสาเดวิสาขบูชาเดเนี่ยนะฮะในคอมเมนต์ก็มีผู้มาตอบว่าเจอเรื่องกลโกงจากแท็กซี่ไทยเหมือนกันโดยเจอว่ามิเตอร์วิ่งเร็วกว่าปกติประมาณ2เท่าค่ารถที่น่าจะประมาณ150กลายเป็น300ซึ่งเมื่อนั่งแท็กซี่กลับในเส้นทางเดียวกันกลับอยู่ที่ราคา150บาทเท่านั้นและใน1คอมเมนต์ของคนไทยก็ได้ออกมาขอโทษกับเรื่องนี้แล้วก็บอกว่ารู้สึกละอายใจจริงซึ่งทางเจ้าของโพสต์ก็ได้มาตอบกลับว่าพบคนไทยมีดีสัก9คนมีเลวสัก1คนทุกประเทศมีคนหลอกลวงทั้งนั้นนะฮะตนแค่อยากจะเตือนนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งถ้าคุณเป็นคนไทยก็หวังว่าคุณสามารถช่วยส่งต่อไปยังผู้มีอำนาจในกรุงเทพต่อไปนะครับนี่ท่านผู้ชมฮะก็เขาอยู่ในเว็บบอร์ดเขานะฮะแล้วก็มีคนไทยไปอ่านเจอคนไทยก็ละอายใจแล้วก็ขอโทษในนามของประเทศไทยอ่ะแต่นักท่องเที่ยวคนนี้เขาก็ดีเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกประมาณว่าทุกประเทศมีคนโกงหมดนะฮะสิบคนมีคนดี9คนมีคนโกง1คนประเทศคุณก็เหมือนกันถ้าคุณจะช่วยก็ช่วยแชร์เรื่องนี้นะฮะก็เห็นทะเบียนชัดเจนฮะวันนี้ไม่น่ารอดฮะวันนี้ไม่น่ารอดทำเสื่อมเสียมากดูสิฮะเสียชื่อมากเลยเสียชื่อมากโกงทุกอย่างเลยเอาทุกรูปแบบเลยทั้งมิเตอร์ค่าทางด่วนยังโกงเลยเพราะวันนั้นค่าทางด่วนฟรีแล้วก็ได้เท่าไหร่กดมิเตอร์35โกงเขาเป็น50ได้15บาทค่าทางด่วนได้อีก100นึงเห็นไหมแต่ชื่อเสียงเนี่ยมันเสียหายแบบย่อยยับใช่ถ้าไปพูดแท็กซี่เมืองไทยแท็กซี่เมืองไทยมันมีแค่คันเดียวสมมติมีแค่คันเดียวแต่มันก็ไปพูดกันเหมือนกับโอ้โหแท็กซี่เมืองไทยนี่เผลอๆเนี่ยต่างชาติไม่ขึ้นเลยนะเห็นไหมฮะ yeah. ต้องจัดการในคันนี้นะฮะนี่ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับสวนน้ำแห่งหนึ่งในเพจของสวนน้ำแสนสนุกสวนน้ำนี้อยู่ในซอยเทพรักษ์102สมุทรปราการนะครับเขาโพสต์คลิป
จากกล้องวงจรปิดเป็นช่วงเวลาที่นาทีที่สระน้ำขนาดใหญ่แตกแล้วก็คนที่มาใช้บริการอยู่ในช่วงนั้นเนี่ยก็ตกใจแตกตื่นนะฮะความยาวไม่ยาวมากนะฮะประมาณ36วินาทีเดี๋ยวลองดูนะฮะสีชมพูนั่นเป็นอะไรเดี๋ยวลองดูที่เขาบอกว่าสระน้ำแตกดูนะภาพไกลนิดนึงมุมขวาด้านบนที่สระน้ำรั่วใช่ไหมฮะอ๋อนู่นนู่นอยู่ฝั่งนู้นอยู่ไกลๆนู่นเราขโมยแต่ดูไอ้สีชมพูอยู่ตรงนู้นเห็นไหมที่เป็นฟองขาวๆนู่นนะนั่นอ๋อนี่นะฮะแล้วก็มีข้อความจากเพจนี้เขาบอกเอาไว้ว่ากราบขอโทษลูกค้าที่วันนี้เราไม่สามารถเปิดให้บริการได้เนื่องจากเมื่อวานสระใหญ่ของเราถูกผู้ไม่ประสงค์ดีกรีดบ่อและกรีดของเล่นทำให้สระแตกโกรธอะไรทำไมทำกับเราแบบนี้นอกจากจะเปิดให้บริการวันสุดท้ายไม่ได้ยังต้องถูกคนเซ้งยกเลิกสัญญาเนื่องจากบ่อเสียหายใครอยากจะเซ้งก็มาเซ้งได้นะครับเขาโพสต์เอาไว้แบบนี้เห็นไหมฮะเราก็จะเห็นว่าเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่15พฤษภาคม 18:40 นแล้วก็สูน้ำแห่งนี้จะปิดกิจการอย่างถาวรในวันที่17พฤษภาคมนะครับสอบถามจากเจ้าของสวนน้ำเขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่15พฤษภาคมแล้วก็เจ้าหน้าที่สวนน้ำติดต่อทางวิทยุสื่อสารมาบอกว่าสระน้ำแตกก็เป็นไปตามคลิปอย่างที่เราโพสต์กันไว้เจ้าหน้าที่รีบไปดูลูกค้าที่ยังเล่นน้ำอยู่นะครับไม่มีใครได้รับบาดเจ็บชาวบ้านที่อยู่ด้านหลังสวนน้ำก็แจ้งมาว่าตอนแรกชาวบ้านเขาดูว่าเอ๊ะทำไมทางสวนน้ำปล่อยน้ำออกมาเพราะว่าจะปิดกิจการ17พฤษภาคมแต่ทำไมถึงรีบปล่อยน้ำออกมาก่อนนี่ทางลูกค้าก็ทักมาทางเพจนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทางเพจก็ต้องชี้แจงว่าเขาไม่ได้ปล่อยน้ำแต่ว่าสระมันแตกนะครับแล้วก็แทนที่จะได้ เปิดให้บริการจนถึงวันสุดท้าย16พฤษภาคมแต่ว่าก็ไม่ได้แล้วต้องปิดก่อนกำหนดเพราะว่าสระใหญ่แตกนะครับเช้าของเมื่อวานนี้เขาเข้าไปดูสระที่แตกเพราะว่าก่อนที่จะมาติดตั้งทางโรงงานก็มีการเทสแล้วหลายครั้งมันเป็นไปไม่ได้ที่อยู่ๆสระมันจะแตกจากการตรวจสอบก็พบว่าสระน้ำมีร่องรอยถูกของมีคมกรีดที่ข้างสระแล้วก็มีอุปกรณ์สวนน้ำที่โดนกรีดอีกจำนวนหนึ่งสาเหตุที่เขาบอกว่าต้องลงคลิปเนื่องจากทางสวนน้ำโดนกระแสโจมตีชาวบ้านที่อยู่ด้านหลังที่น้ำไหลไปท่วมนึกว่าทางสวนปล่อยน้ำออกมาก็เลยต้องลงคลิปนี้เพื่อให้เห็นว่าเอ้ยทางสวนน้ำเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไปปล่อยน้ำออกไปนะพอจะปิดกิจการแล้วเลยปล่อยน้ำออกไปสร้างผลกระทบให้กับชาวบ้านนะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่เป็นเพราะว่าอ่างใหญ่ของเขาหรือว่าสระใหญ่ของเขาโดนกรีดนะครับจนกระทั่งได้รับความเสียหายก็ไปแจ้งความไว้แล้วที่โรงพักสพสำโรงเหนือก็ต้องไปตามตัวคนที่ทำแบบนี้ครับเห็นฮะมันเป็นอ่างใหญ่แต่ว่ามันก็สามารถกรีดให้ขาดได้ใช่แล้วครับเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่ง